ย้อนเวลาไปตอนก่อนที่เวย์นรูนี่จะถอดชุดสีน้ำเงินเอเวอร์ตันมาสวมเสื้อสีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีภาพแฟนบอลเด็กอยู่คนหนึ่งที่ทำป้ายมาชูในโรงละครแห่งความฝันด้วยใจความสั้นๆง่ายๆว่า please buy รูนี่หรือก็คือได้โปรดไปซื้อรูนี่มาทีเถอะก็ใครจะคิดล่ะครับว่าป้ายนั้นจะกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นตำนานดาวซันโวสูงสุดตลอดการคนใหม่ของสโมสรในเวลาต่อมาหากแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะป้ายแผ่นนั้นของแฟนบอลเด็กเพียงอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุให้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันยอมทุบคลังนำเงินร่วม32ล้านปอนด์อันถือเป็นสถิติผู้เล่นวัยละอ่อนที่ค่าตัวมหาศาลมากที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยนั้นบนวัยย่าง19ปีณตอนนั้นเวย์นรูนี่เพิ่งผ่านทัวร์นาเมนต์ยูโร2004มากับทีมชาติอังกฤษเวทีเมเจอร์รายการแรกในระดับทีมชาติของตัวเขาเองและเป็นเวทีที่เวย์นรูนี่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจนชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่าเดิมผลงานของรูนี่ในยูโร2004คือการทำได้4ประตูพร้อมกับ1แอสซิสต์จากการลงเล่น4นัดเกมสร้างชื่อขึ้นนัดที่พบกับฝรั่งเศสแม้ทีมจะแพ้พร้อมกับที่รูนี่ทำประตูไม่ได้ทว่าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามเวย์นรูนี่ก็ทำให้ลิลียงตูลามปากกาหลังดีกีแชมป์โลกต้องปั่นป่วนถึงขั้นที่ตูลามก็ยังออกมาพูดเลยว่าก่อนทัวร์นาเมนต์นั้นไม่มีใครรู้จักเด็กคนนี้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักมิคาเอลซิลเวสเคยเตือนผมนิดหน่อยว่าเด็กคนนี้มีของแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนถึงวันที่เจอกับตัวผมถึงได้รู้ว่าที่มิคาเอลซิลเวสพูดมามันคือเรื่องจริงรูนี่ในตอนนั้นคือนักฟุตบอลที่ถูกนิยามว่าเป็นอังกฤษแบบขนาดแท้เปี่ยมด้วยความดุดันแพชชั่นเกินร้อยพร้อมบวกพร้อมปะทะพร้อมใส่สุดในทุกจังหวะตรงตามแบบฉบับของบอลอังกฤษที่เน้นเรื่องพละกำลังและความดุดันทว่าสิ่งที่ทำให้เวย์นรูนี่ในตอนนั้นต่างจากเด็กบ้าพลังคนอื่นๆที่สวมสตั๊ดลงไปเตะบอลนั่นคือการที่รูนี่มีทักษะฟุตบอลในระดับที่แตกต่างมีเซนลูกหนังที่จูนติดกับผู้เล่นระดับสูงๆฉายาที่สื่อต่างมอบให้เวย์นรูนี่ในเวลานั้นคือรูนัลโดหยอกเย้าไปกับโรนัลโดอาร์ไนน์ซึ่งแม้จะดูเหมือนเกินไปแต่รูนี่ในเวลานั้นก็มีสไตล์การเล่นที่ระห่ำจนอดคิดไม่ได้จริงๆครับยิ่งพอเกมเปิดตัวนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลในโอลด์แทฟฟอร์ดซึ่งเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ลูนี่ตะบันแฮตทริกบนชัยชนะเหนือเฟเนบาเช่ยิ่งทำให้ชื่อของเวย์นรูนี่ฟีเวอร์มากเข้าไปอีกเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นก็ต้องไปเปรียบกับคริสเตียโนโรนัลโดที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรูนี่1ปีจะเห็นชัดว่ารูนี่มีความเข้าใจเกมที่มากกว่าและสามารถลงเล่นได้ในทันทีโดยไม่ต้องปรับจูนอะไรให้เข้ากับทีมมากมายโอเคว่าส่วนหนึ่งรูนี่เป็นเด็กถิ่นส่วนโรนัลโดนั้นเป็นเด็กต่างชาติมันคงเปรียบเทียบกันมากไม่ได้แต่ก็บ่งชัดว่ารูนี่นั้นเก่งขนาดไหนตั้งแต่อายุน้อยๆนอกจากนั้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันยังยอมรับตามตรงเลยว่าตอนแรกที่ทีมล้างแชมป์ลีกไปนานตั้งแต่ปี2001เขาเองก็มีท้อไปกับการสร้างทีมใหม่เหมือนกันแต่พอได้เห็นรูนี่เข้ามาอยู่ในทีมทันเซอร์ก็เหมือนมีไฟลุกโชนพร้อมกระโจนกลับมาเพื่อนำนาวาปีศาจแดงยุคเปลี่ยนผ่านทศวรรษ2000ให้กลับมาแกร่งอีกครั้งโดยมีรูนี่กับโรนัลโดเป็นแกนสำหรับรูนี่เขาถูกยกว่าเหนือกว่าโรนัลโดในการเล่นบอลจังหวะสุดท้ายในวัยดาวรุ่งเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าโรนัลโดในช่วงแรกชอบสับพั่มเพื่อชอบเล่นท่ายากจนเฟอร์กี้ก็ยังเคยเรียกไปปรับทัศนคติชุดใหญ่มาแล้วช่วงพีคของเวย์นรูนี่แน่นอนว่าหนีไม่พ้นปลายทศวรรษ2000กับ3ประสานที่น่าเกรงขามอันมีตัวเขากับโรนัลโดสมทบด้วยคาร์ลอสเตเบสที่เหมือนฝันร้ายของแนวรับคู่แข่งอย่างแรกเลยก็คือทั้ง3คนในตอนนั้นอยู่ในวัยที่กำลังหิวกระหายไม่ต่างกันเตเบสนั้นมีชั้นเชิงเหลี่ยมบอลตามแบบละตินโรนัลโดนั้นเร็วลากกระชากหายลวดลายแผ่วพราวและรู้จังหวะการเล่นแล้วว่าควรครองบอลตอนไหนควรจ่ายเมื่อไหร่ส่วนเวย์นรูนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะเปลี่ยนจากล่างเบอร์8มาเป็นเบอร์10ก็เพิ่มเรื่องความเข้าใจเกมที่สูงมากเข้าไปอีกโดยมีพื้นฐานคือความมุ่งมั่นทุ่มเทและแพชชั่นเกินร้อยเป็นทุนเดิม5ปีนับจาก2ประดกรูนี่มีส่วนพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้มากถึง4สมัยนอกจากนั้นยังพาปีศาจแดงได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่3ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเรียกว่ายิ่งใหญ่แบบสุดๆและยืนระยะได้ยาวนานไม่ใช่น้อยๆจนถึงขั้นที่เทียรี่อองรียังเอ่ยปากชมเลยว่าเรื่องที่น่ายกย่องที่สุดสำหรับรูนี่คือการยืนระยะเล่นในระดับที่เข้มข้นได้อย่างยาวนานโดยที่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะดรอปลงเลยขณะที่เวย์นรูนี่ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมปีศาจแดงแม้มีบางช่วงที่เกิดปัญหาทั้งเรื่องการต่อสัญญาใหม่การเกือบย้ายทีมและปัญหาเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวบางเรื่องบางราวทว่าสุดท้ายเขาก็นำชีวิตกลับมาอยู่ในโฟกัสได้ตลอดและถูกไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในช่วงท้ายๆของการเล่นให้กับปีศาจแดงตลอด13ฤดูกาลเขายิงไปทั้งหมด253ประตูถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรแซงหน้าเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันเช่นกันกับในนามทีมชาติที่ยิงไป53ประตูจนเป็นดาวยิงสูงสุดคนใหม่มันก็บ่งบอกชัดเจนได้เลยว่ามาตรฐานของเวย์นรูนี่แทบจะคงเส้นคงวามาโดยตลอดซึ่งจนถึงวันนี้นับตั้งแต่รูนี่ย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี2017แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เหมือนขาดจิตวิญญาณผู้ชนะที่อยู่ในตัวของรูนี่ไปพร้อมๆกันเพราะความรู้สึกแฟนบอลปีศาจแดงในยุคที่มีรูนี่ยืนในสนามมันให้ความรู้สึกชัดเจนว่าทีมพร้อมจะสู้สุดความสามารถไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครแตกต่างกับยุคปัจจุบันที่ลงเล่นกับทีมท้ายตารางยังพาให้ใจหายใจคว่ำหายใจไม่ทั่วท้องได้อยู่ตลอดความยอดเยี่ยมของรูนี่ยังชวนให้หลงไหลกับหัวใจที่น่ายกย่องจากเรื่องที่เขาป
ฏิเสธงานคุมทีมเอเวอร์ตันเพื่ออยู่ช่วยดาร์บี้เคานตี้ในการเอาตัวรอดหนีตกชั้นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยที่ทีมแกะเขาเหล็กมีปัญหาการเงินการบัญชีจนทีมโดนหัก21คะแนนแต่รูนี่ก็ยังสามารถพาทีมกลับมามีแต้มบวกและลุ้นรอดตกชั้นได้แบบยาวๆจนได้ใจแฟนบอลไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการที่เวนรูนี่ช่วยเหลือการเงินให้กับพนักงานตัวเล็กตัวน้อยในทีมจากการที่ทีมไม่มีเงินจ่ายโดยที่ตัวรูนี่เองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดด้วยซ้ำว่าเงินค่าจ้างของตัวเขาเองน่ะจะได้หรือไม่ด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าพนักงานเหล่านี้รักสโมสรจริงและอยู่กับทีมกันมานานเขาเองก็ไม่อยากเห็นใครล้มหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านับถือมากๆครับสำหรับคนแบบนี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรเลยที่ทางทีมงาน FIFA Online 4จะทำคลอดผู้เล่นคลาสไอคอนชุดใหม่และมีเวนรูนี่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันใหม่ที่ออกมาเพราะคันจะแค่บอกว่าเก่งยอดเยี่ยมเกรียงไกรมากสักแค่ไหนมันก็คงเทียมไม่ได้กับการได้สัมผัสจริงๆกับตัวซึ่งการจะย้อนเวลากลับไปทำอะไรแบบนั้นก็คงจะมีแต่คำว่าเพ้อเจ้อดังนั้นเพื่อเป็นการคืนความสุขแก่แฟนบอลปีศาจแดงทางเกมฟุตบอล FIFA Online 4จึงได้ออกคลาสไอคอนชุดใหม่และให้บรรดาคอบอลคอเกมได้เข้าไปสัมผัสกันด้วยตัวเองซึ่งจะว่าไปที่บอกว่าคืนความสุขให้แก่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลยครับเพราะนอกเหนือจากโรบินฟานเพอร์ซี่ที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้และเวนรูนี่ในคลิปนี้ก็ยังคงมีอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างอดีตกัปตันรอยคีนและมิดฟิลด์คู่บุญเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอย่างพอสโคตามปิดท้ายรักษาหลังบ้านด้วยเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์ซึ่งเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบดาวน์โหลดแล้วเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกม FIFA Online 4